บิ๊กโจ๊กเผยตำรวจชุดรีด140ล้านสารภาพทั้งหมดแล้วจ่อยยึดทรัพย์บอย 1,000 ล้านบิ๊กโจ๊กเผยตำรวจชุดรีด140ล้านบาทให้การเป็นประโยชน์สารภาพทั้งหมดแล้วเตรียมยึดทรัพย์บอย 1,000 ล้านบาทต้องชี้แจงที่มาให้ได้เมื่อเวลา 20:30 นวันที่18มิถุนายน2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยว่าหลังจากศาลอนุมัติหมายจับพลเรือน3รายต่อมามีการประสานตำรวจที่จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหา10นายโดยวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา9นายรวมถึงผู้การจังหวัดชลบุรีด้วยส่วนที่เหลือบางส่วนอยู่ระหว่างสอบปากคำในวันพรุ่งนี้วันที่19มิถุนายนเราจะไล่ดูว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่จะถูกแจ้งข้อหาโดยยังเหลืออีกหนึ่งนายคือพันตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตรสอบสวนสภ.วังจันทน์จังหวัดระยองที่สนิทกับนายบอยซึ่งเป็นคนเจรจาเรื่องเงินสินบนที่จะมอบให้กับชุดจับกุมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนคำให้การของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการจว.ชลบุรีวันนี้ยังไม่ได้ให้การแต่ขอกลับไปทำคำให้การเพื่อส่งคำให้การให้เสร็จภายใน5วันสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อยให้การเป็นประโยชน์และรับสารภาพทั้งหมดในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อให้เสร็จจสอีกเยนอโดยเร็วโดยจะประสานกับเลขาธิการปปงตรวจสอบยึดทรัพย์นายบอยที่ทราบว่ามีจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาททั้งบ้านพักที่ดินเรือรถยนต์เบื้องต้นพบแล้วกว่า 200-300 ล้านบาทและต้องชี้แจงให้ได้ว่าได้มาอย่างไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าเรื่องนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมการกระทำที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนื่องจากหลังจากจับผู้ต้องหาไม่มีการส่งตัวไปยังสถานีตำรวจในท้องที่แต่กลับนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่ห้องทำงานของผู้บังคับการส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาพบว่ามีการไปขอศาลถอนหมายจับหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยอ้างต่อศาลว่าสายลับให้ข้อมูลผู้ต้องหาผิดคนหลังจากนี้เตรียมขยายผลจับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอ่านข่าว2ตำรวจขึ้นโรงพักเอาผิดเป้อ้างโดนรีดทรัพย์ชี้แจ้งความเท็จทำเสียหายอ่านข่าวผู้การชลบุรีโดนไป3ข้อหารีบขึ้นรถชิ่งกลับทันทีเร่งสอบตำรวจที่เหลืออ่านข่าวบิ๊กโจ๊กเผยผู้การชลบุรีพร้อมลูกน้อง8นายรับทราบข้อหาคดีรีด140ล้านเยนนี้ไม่ต้องสืบสงกรานต์ไม่ชัดเจนแล้วแม้จะไร้รูปคู่แต่อยู่ที่เดียวกันไม่ต้องสืบสงกรานต์ไม่ชัดเจนแล้วแม้จะไร้รูปคู่แต่อยู่ที่เดียวกันหลังทั้งคู่เช็คอินที่ห้างสรรพสินค้าดังขณะไปร่วมอีเวนต์งานหนึ่งเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์มาโดยตลอดสำหรับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์กับดาราสาวไมค์ณภัสสิแม้ทั้งสองคนจะยังไม่เคยออกมาบอกออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ก็ตามแต่ที่ผ่านมาเมื่อดูจากภาพที่โพสต์ในไอจีและสถานที่ที่ทั้งสองคนไปนั้นล้วนเป็นสถานที่เดียวกันแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคลินิกและสนามกอล์ฟจึงเป็นเครื่องตอบย้ำถึงความสัมพันธ์และความสนิทของทั้งหนุ่มสงกรานต์และสาวไมค์ล่าสุดไมค์โพสต์ภาพเช็คอินที่ห้างสรรพสินค้าดังขณะไปร่วมอีเวนต์งานหนึ่งเช่นเดียวกับหนุ่มสงกรานต์ที่โพสต์ภาพในสถานที่เดียวกันและอีเวนต์เดียวกันแถมยังเขียนแคปชั่นคล้ายกันด้วยงานนี้ชาวเน็ตจึงแทบไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ของคู่นี้ระหว่างหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์กับดาราสาวไมค์ณภัสสิ
มาแล้วแพทริเซียเปิดภาพลูกสาวหน้าเอ็นดูคุณพ่อตั้งชื่อสุดน่ารักคล้องจองคุณแม่คุณแม่ป้ายแดงเปิดภาพแรกพ่อแม่ลูกแพทริเซียเปิดภาพลูกสาวคนแรกหน้าเอ็นดูเผยชื่อสุดน่ารักคล้องจองคุณแม่วันนี้ที่รอคอยหลังอุ้มท้องใหญ่คลอดแล้ววันที่19มิถุนายน66นางเอกสาวแพทริเซียกูดโพสต์ภาพครอบครัวพ่อแม่พร้อมลูกสาวแคปชั่นต้อนรับทายาทตัวน้อยว่า Welcome to the world Alicia our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 week + 2 day we are so grateful to hold you heavenly in our armน้องเอลิเซียมาแล้วข้าทุกคนนนปะปาตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะท่ามกลางคนบันเทิงแห่ยินดีกันลั่นโพสต์อาทิคิมเบอร์รี่นกจริยาเนยโชติกาแต้วณัฐพรแอนทองประสมวุ้นเส้นวิริธิภาเป็นต้นรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากสุดเอ็นดูน้องเอลิเซียอุ้ยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำลำไยโกรธนาน4 ปีชมพู่เข้าใจฝ่ายชายนักร้องหนุ่มถึงกับยกมือไหว้ชมพู่ซึ้งเลยปุ้ยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำลำไยโกรธนาน4 ปีชมพู่เข้าใจฝ่ายชายนานๆจะได้เห็นควงคู่เปิดใจลำไยไหทองคำควงแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์มาออกรายการสามแซ่บโดยตอนหนึ่งพิธีกรถามปุ้ยเคยทำเพลงให้ลำไยไหมปุ้ยบอกว่าเคยเขียนเพลงให้แต่ลำไยไม่ได้เอาไปทำแถมงานนี้ปมดังกล่าวทำสาวลำไยขึ้นเลยระบายกลางรายการเดือดใส่แฟนหนุ่มว่าเขาเคยแต่งเพลงกอดจูบลูกคลำทำไมแต่งเพลงไม่แต่งบอกรักจะแต่งให้แฟนให้คนรักมันต้องบอกรักอันนี้กอดจูบลูกคลำท่อนฮุกร้องว่ายังไงผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอเป็นคนแรกที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครพูดเพื่อหนูไม่ได้อยากรู้ผิดมากไหมก็ไม่ผิดแล้วพูดเพื่อหนูโกรธมากเลยเขาบอกแต่งเพลงนี้ให้หนูโกรธอยู่ประมาณ 3-4 ปีทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้หนูโกรธไม่ชอบลำไยหันไปถามพิธีกรชมพู่อารยามองว่าเข้าใจมุมปุ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาเจอเขาทำเอาปุ้ยดีใจซาบซึ้งชมพู่เข้าใจชมพู่บอกอีกว่าพอมาเจอแล้วเราไม่น่าไร้สาระเลยปุ้ยฟังแล้วยกมือไหว้ชมพู่แบบขอบคุณมากๆลำไยโวยวายมีคนเข้าข้างปุ้ยเลยรีบชี้แจงอีกว่าถ้ามันปิดจบว่าแต่ในที่สุดฉันดีใจที่ได้เจอเธอมันไม่มีปิดจบไงแม่เพลงเขาปิดจบที่โอโออะไรคือโอโอThank you.